ลำบากในชีวิตไม่เคยมีบ้านเปิดชีวิตตุ๊กตาอุบลวันไม่มีแม้ข้าวกินถึงขั้นแย่งข้าวสุนัขเรียกว่าออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆนั้นอึ้งไปเลยสำหรับชีวิตของดาราสาวอย่างตุ๊กตาอุบลวรรณได้ออกมาเล่าชีวิตในวัยเด็กสุดแสนจรรทดคุณพ่อคุณแม่ทำงานก่อสร้างเคยรับจ้างดูดซ่วมพับถุงกล้วยแขกขายแสนลำบากถึงขั้นแย่งข้าวหมากินและเผยเส้นทางในวงการบันเทิงที่ยาวนานกว่า28ปีต้องใช้คำว่าสู้ที่สุดเท่าที่จะสู้ได้เลยเพราะว่าชีวิตของตุ๊กตาเป็นแค่ลูกของคนงานก่อสร้างกรรมกรเลยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นช่างปูนทำงานในชีวิตไม่เคยมีบ้านบ้านเป็นบ้านสังกะสีตามไซต์งานก่อสร้างเราอยู่แบบนั้นเลยเขาย้ายไปไหนเราก็ไปที่นั่นชีวิตวัยเด็กไม่รู้จักคำว่าเล่นกับเพื่อนเพราะเราอยู่ตรงนั้นก็จะถูกสอนว่าเห็นตะปูไหมเห็นถุงปูนไหมไปเก็บแล้วเอามาขายชีวิตที่อยู่ก่อสร้างคือทำแบบนั้นตลอดแล้วหลังจากนั้นที่อยู่แล้วย้ายไปเรื่อยๆมันมีงานอะไรก็ตามในชีวิตที่เราทำได้เราก็จะทำไปรับจ้างล้างจานในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนรับจ้างกดน้ำหรือว่าขายน้ำแข็งใสตามงานวัดขายผักในตลาดขายบัวลอยไปรับจ้างเลี้ยงลูกทำงานบ้านทำทุกอย่างแล้วพ่อแม่ไปทำอะไรก็ไปทำหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่สะเทือนใจจนถึงทุกวันนี้ทำให้เราสู้ก็คือการดูดซ่วมสมัยก่อนไม่มีรถดูดซ่วมแล้วมันจะเป็นซ่วมที่เป็นถังๆตามบ้านพ่อก็จะกระโดดลงไปในซ่วมตักขึ้นมาให้ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาก็รับไปเทนอนนะมันคือซ่วมมันคืออุจจาระถามว่าตอนนั้นกี่ขวบตุ๊กตาตอบว่าตอนนั้นไม่น่าจะถึง10ขวบคือกลางวันทำก่อสร้างกลางคืนเราต้องหาอาชีพเสริมที่คนเขาไม่ทำกันก็คือดูดซ่วมการไปตักซ่วมขึ้นมาแล้วหนอนก็ไต่ตัวพ่อมาถึงเราแต่เพราะงานนี้ทำให้เรามีเงินตอนนั้นยอมทำเพราะเราไม่มีจะกินกันจริงๆแล้วเราก็ลำบากในแต่ละวันเราต้องดูว่าพรุ่งนี้เราจะมีข้าวกินไหมถามว่าแลกกับรายได้เท่าไรตุ๊กตาได้ตอบว่าตอนนั้นได้ไม่กี่บาทถ้าย้อนไปตอนนั้นได้เกือบ20บาทก็ถือว่าเยอะนะเพราะสมัยเราไก่ไม้ละ2บาทน้ำอัดลมหรือก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ2บาทเองถามว่าทำมาเรื่อยๆหรือเปล่าตุ๊กตาได้ตอบว่าก็ทำมาเรื่อยๆแต่อีกงานที่สะเทือนใจก็คือพ่อต้องเชือดไก่รับจ้างเชือดไก่พอพ่อเชือดเราก็ต้องบีบเลือดไก่เพื่อรองเลือดออกมา